ิวเท่ากับ2เท่าของ e x ส่วน4คูณด้วย1ลบ a มา2ก็เป็นคูณอันนี้หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรp เท่ากับ q ใช่ไหมขณะที่สำหรับโลกเนี่ย p เนี่ยปริมาณที่โลกคือ s ส่วน4คูณด้วย1ลบ a แล้วบวกด้วย q ส่วน2ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น q ส่วน2ของเราเท่านี้เพราะฉะนั้น p ของโลกเนี่ยจริงๆก็คือ2เท่าของ s ส่วน4คูณด้วย1ลบ a ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันคือรากที่4ของ p หารด้วยซิกมาตัวนี้คือพลังงานที่โลกแผ่ออกต่อ1ตารางเมตรก็คือซิกมา p กำลัง4ถ้าคิดว่าเป็นวัตถุกรรมซึ่งหมายความว่าคือ4รูทที่4ของ2เท่าของ s ส่วน4คูณด้วย1ลบ a หารด้วยซิกมาซึ่งตัวนี้รูทที่4ของตัวนี้มันคือ t effective เดิมที่เราคำนวณได้250เพราะฉะนั้น t effective ใหม่ที่คิดตัวนี้มันจะประมาณรากที่4ของ2คูณกับ t เดิมคือไม่มีบรรยากาศซึ่งเมื่อกี้เราคำนวณได้ว่าประมาณ240-250เคลวินก็คือรากที่4ของ2ของคูณกับ250เคลวินซึ่งตัวนี้ได้ประมาณ 1.2 จะได้อุณหภูมิประมาณ 298-97 เคลวินซึ่งประมาณ 24 องศาเซลเซียสอย่าลืมว่า24องศาเซลเซียสนี่คือเฉลี่ยของโลกนะฮะมองว่าโดยเฉลี่ยของโลกประมาณนี้เพราะฉะนั้นผลของบรรยากาศสังเกตว่าผลบรรยากาศทำให้เกิดอะไรขึ้นผลของบรรยากาศทำให้โลกเราเนี่ยมันเป็นไงมันร้อนขึ้นนะฮะกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ทำให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเนี่ยสูงขึ้นจากประมาณลบ22สังเกตนะถ้าไม่มีกรีนเฮาส์เนี่ยมันลบ22ไม่มีบรรยากาศแต่พอมีกรีนเฮาส์ปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มมาเป็นบวก24เฉลี่ยเพิ่มเป็นบวก24ซึ่งเป็น24เนี่ยเป็นอุณหภูมิคืออุณหภูมิที่โอเคแต่ตัวนี้มีแม็กซิมัมด้วยนะแม็กซิมัมยังไงข้อหนึ่งคือแบบจำลองที่เราใช้ตัวนี้บรรยากาศของเราเนี่ยดูดรังสีขึ้นยาวที่โลกแผ่ไป 100% เลยคือไม่ปล่อยไปเลยไม่มีการปล่อยไปเลยแผ่ไปเท่าไหร่ดูดเกลี้ยงแล้วปล่อยซึ่งอันนี้เนี่ยมองถือว่ามันเป็นบรรยากาศที่เป็นทึบแสง 100% ซึ่งรังสีเราจะเป็นไฟ 100% เพราะฉะนั้นบรรยากาศของโลกจริงๆเนี่ยมันให้ผลต่างกับอันนี้นิดนึงก็คือว่า1มันไม่ดูดขึ้นยาวหรือสีเฟรมทั้งหมด 100% นั่นข้อแรกซึ่งหมายความว่าบทบาทตัวนี้ทำให้อุณหภูมิน่าจะลดลงต่ำกว่า24นิดหน่อยแต่ข้อ2ที่มีบทบาทก็คือว่าข้อนี้เราประมาณว่าอากาศเนี่ยปล่อยลงมาที่พื้นกับปล่อยไปที่อวกาศเท่าๆกันปล่อยขึ้นกับปล่อยลงเท่ากันแต่ในอากาศจริงๆบรรยากาศ
ขึ้นอยู่กับกลไกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแอสซัมชั่นที่เราใช้ตรงนี้เนี่ยบรรยากาศจริงเนี่ยข้อหนึ่งคือไม่ดูดปืนขึ้นยาว 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำกว่าขนาดที่สองมันดูดปืนมันแผ่กลับสู่อวกาศกับส่งกลับมาที่โลกเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกตรงนี้ขึ้นกับบทบาทของก๊าซในบรรยากาศก็คือคาร์บอนไดออกไซด์น้ำมีเทนแอมโมเนียมีเทนเอเซตราพวกนี้มันจะเกิดบทบาทอะไรถ้าปริมาณของกรีนเฮาส์แก๊สเพิ่มขึ้นการดูดกลืนของบรรยากาศที่ดูดมาอาจจะมากขึ้นนะฮะอุณหภูมิจริงเนี่ยมันดูดแค่สัก 8-70% แต่คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ตัวการดูดกลืนตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยเป็น 70-85% ก็มีผลต่ออุณหภูมิแล้วอย่างที่สองคือกระบวนการแผ่กลับก็มีข้อหนึ่งไม่ดูดปืนขึ้นยาว 100% และไม่ให้ขึ้นสร้างผ่าน 100% คืออากาศไว้ใช้บรรยากาศจริงเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าขึ้นสร้างเนี่ยแสงเนี่ยทะลุมาเลยมันไม่ดูดปืนเลยแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ใช่มันก็มีพลังงานบางส่วนที่ดูดปืนไปด้วยไว้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้ในอาทิตย์หน้าในเรื่องของ energy budget ผู้นี้ถามว่า greenhouse effect มีประโยชน์มีโทษจริงแล้ว greenhouse effect มีประโยชน์ greenhouse effect คือกลไกที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจนเราอยู่ได้แต่ greenhouse effect ที่มากเกินไปเราไม่เรียกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์กลไกโดยการกระบวนการที่เรียกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มีจำนวนมากปริมาณมากเกินไปเราเรียกโกลบอลวอร์มิ่งหรือสภาพโลกร้อนต้องแยกนะครับสภาวะเรือนกระจกเป็นกลไกของบรรยากาศโลกที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่อยู่ได้แต่สภาพเรือนกระจกที่มากจนเกินไปเนื่องจากบทบาทของแก๊สที่มนุษย์ปล่อยเข้าไปในบรรยากาศเนี่ยเราเรียกว่าสภาวะโลกร้อนคือมันไปบล็อกอินฟราเรดที่เราเคยบอกว่าออกไปเนี่ยไม่ให้มันออกไปได้มากมันก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นอีกทีนี้เฉลี่ยของโลกไอ้ที่เราทำเมื่อกี้เอ็กซ์ตรีมสุดๆคือ25องศาเซลเซียสเฉลี่ยทั้งโลกแต่ในความเป็นจริงโลกเราเนี่ยไอ้ตรงที่สูงสุดเนี่ยมันได้รับพลังงานมากกว่าตรงทั่วโลกเพราะฉะนั้นพอ24องศาเซลเซียสเฉลี่ยทั้งหมดไอ้ตรงสูงสุดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่24นะมันเยอะไอ้ทั่วโลกมันก็เยอะอย่าลืมว่าค่าเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น24เพราะฉะนั้นมันมีนิดหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คุณไปอ่านเปเปอร์หลายคนนักวิชาการหลายคนบอกว่าเนี่ยโลกร้อนเนี่ยสมดุลมันต้องเป็นศูนย์
งนี้มันขึ้นมา25มันจะต้องมีบางที่ที่มันลงไปติดลบจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าค่าเฉลี่ยมันขึ้นทั้งฟลอร์คุยง่ายมันขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันร้อนมันก็ร้อนขึ้นไอ้ตรงที่เย็นมันก็ร้อนขึ้นในความจริงมันไม่ใช่สมดุลทางไอ้สมดุลแบบที่เน็ตเป็นศูนย์ถ้าสมดุลแบบนี้เน้นเป็นศูนย์ตรงนี้บวกหนึ่งตรงนี้ก็ต้องลบหนึ่งแต่อันนี้คือสมดุลแบบที่ค่าเฉลี่ยมันขยับขึ้นด้วยค่าเฉลี่ยขยับขึ้นด้วยไอ้ตรงที่เพิ่มมันจะเพิ่มมากแต่ไอ้ตรงที่น้อยมันก็เพิ่มเหมือนกันวันนี้คือสิ่งที่มีคนเข้าใจผิดคนเข้าใจผิดด็อกเตอร์นาซาเมืองไทยดร.นาซาเพียบดร.ที่ทำงานนาซาเพียบหลายคนมากเลยแต่ผมไม่กล้าไปทำงานเพราะมากเท่าไหร่คนเชื่อดร.นาซาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไว้ทบทวนสิบโมงครึ่งตรงสอบไว้เป็นพื้นฐานหน้าละกันห้าโมงนะห้าโมงถึงสองทุ่มไหวนะมีใครบ้านไกลไหมส่วนใหญ่จะอยู่หอใช่ไหมห้องคือ203นะครับตึกตรงนี้กระดาษเข้าแผ่นเอาไหมกระดาษแผ่นหนึ่งนะเขียนอะไรก็ได้ถูกไหมโอเคครับ